มาตามติดกันที่ราคาทองคำนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นก็กดดันราคาทองพอสมควรนะคะถ้าย้อนกลับไปดูภาพวันศุกร์เนี่ยปรับลดลงประมาณ32เหรียญยืนที่ 1,436 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะแต่ว่าเช้านี้สปอตทองลงต่ออีกนะคะสักประมาณเกือบจะ10เหรียญยืนที่ประมาณ 1,420 กว่าเหรียญแล้วนะคะราคาทองบ้านเราเปิดปุ๊บลงทันทีค่ะทองคำแท่งนะคะรับซื้อ 22,200 ขายออก 23,000 รูปพรรณรับซื้อ 19,905 บาทขายออก 27,000 บาทนะคะตอนนี้ปรับตัวลดลงมาประมาณ150บาทต่อบาททองคำไม่รู้ว่าแนวโน้มของทองคำในรอบสัปดาห์นี้โอกาสที่จะหลุด 1,400 เหรียญเนี่ยมันก็มิ่มๆหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนจะลงไปใกล้ๆประมาณ 1,400 ต้นๆนะคะแนวโน้มเป็นยังไงพูดคุยกันค่ะกับคุณณัฐธีชุธาวราคุณประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์นะคะคุณณัฐธีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโมนายคุณธนวรรณค่ะดูภาพของราคาทองคำความสุ่มเสี่ยงที่จะหลุดระดับ 1,400 เหรียญมีไหมคะสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะหลุดระดับ 1,400 เหรียญเยสลาทอยออนก็ยังมีอยู่นะคะถ้าเกิดราคาทองคำไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 1,440 เหรียญ 1,460 เหรียญเยสลาทอยออนนะคะโอกาสที่จะถูกแรงขายแล้วก็ปรับตัวลงมาก็ยังมีนะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวอย่างกองทุนSPDR เองนะคะก็ยังถือว่ามีการขายทองคำต่อเนื่องนะคะถึงว่าล่าสุดจะมีการกลับมาซื้อประมาณ 2.71 ตันนะแต่ว่าก็ถือว่าภาพรวมถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ยังมีแรงขายอยู่นะคะโอกาสที่จะกดดันราคาทองคำแล้วก็ทำให้ราคาทองคำหลุดแนวรับที่สำคัญระดับ 1,400 เหรียญก็มีนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากที่วันศุกร์นะคะราคาทองคำหลุดระดับ 1,440 เหรียญนะคะก็ถือว่ามีแรงขายทำให้ราคาทองคำย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,420 เหรียญเยสลาร์นะคะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคำอย่างวันนี้เองนะคะไม่สามารถสร้างฐานเหนือบริเวณ 1,440 ขอโทษค่ะ 1,420 เหรียญได้นะคะก็มีโอกาสที่จะหลุดลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ1,400เหรียญนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้นักลงทุนติดตามนะคะอย่างการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะคะในวันที่ 13-14 พฤษภาคมนี้นะคะก็ต้องติดตามว่าเป็นอย่างไรรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยทางด้านค่าเงินบาทที่อาจจะต้องติดตามเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างเช้าวันนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่านะคะแล้วก็เลยทำให้ราคาทองคำในประเทศนะคะปรับตัวลงไม่มากนักในอยู่ที่ระดับ 2,250 บาทนะคะแต่ว่าราคาทองคำในตลาดโลกจริงๆแล้วปรับตัวลงมามากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความผันผวนนะคะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวผันผวนตามค่าเงินบาทได้นะคะแต่ว่าสำหรับราคาทองคำนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็อยากจะให้นักลงทุนดูอย่างวันนี้นะคะให้แนวรับที่ระดับ1,420เหรียญ1,405เหรียญเยสลาทอยออนนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศนะคะถ้าคำนวณนะค่าเงินบาทณปัจจุบันนะจะอยู่ที่ระดับประมาณ 21,150 บาทแล้วก็ 20,000 บาทส่วนแนวต้านนะคะที่ระดับ1,440เหรียญ1,450เหรียญเยสลาร์นะคะก็อยู่ที่ระดับ 2,350 บาทแล้วก็ 2,450 บาทส่วนแนวโน้มในรอบสัปดาห์นะคะให้ดูกรอบ 1,400 เหรียญจนถึง 1,460 เหรียญเยสลาร์ต่อนะคะและถ้าราคาทองคำหลุดแนวรับบริเวณ 1,400 เหรียญนะคะอาจจะให้นักลงทุนระมัดระวังนะถือว่าจบรอบการรีบาวในทองคำที่ตั้งแต่เทศกาลสงกรานต์ขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าหลุดระดับ 1,400 เหรียญนะคะสัญญาณถือว่าเป็นลบนะคะแล้วก็มีโอกาสจะหมดรอบรีบาวได้ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้นักลงทุนลงทุนในกรอบแล้วก็ให้ดูแนวรับที่สำคัญที่ระดับ1,400ก่อนในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะส่วนนักลงทุนนะคะมีคนต้องมีกลยุทธ์ยังไงบ้างสำหรับทองคำแท่งกับฟิวเจอร์ค่ะถ้าสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็นักลงทุนที่รอจะสะสมซื้อนะคะก็ดูว่าถ้าราคาทองคำสามารถสร้างฐานเหนือบริเวณถ้าเป็นระยะสั้นรายวันนะคะถ้าสร้างฐานเหนือบริเวณ 1,420 ได้อาจจะเข้ามาทยอยซื้อบริเวณแนวรับนะคะแล้วก็แนะนำขายทางระยะสั้นบริเวณแนวต้านนะคะก็แนะนำช่วงนี้ให้เล่นกรอบระยะสั้นเป็นหลักนะคะส่วนนักลงทุนที่ลงทุน gold futures นะคะก็อาจจะดูว่าถ้าเกิดราคาทองคำไม่สามารถเลทผ่านแนวต้าน 1,440 1,460ได้นะคะก็อาจจะช็อตโพซิชันออกมาในบริเวณที่ไม่ผ่านแนวต้านหลักๆค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ถ้าหากว่ายืน 1,440 เหรียญต่อทรอยออนซ์ไม่ได้โอกาสการพักฐานแล้วโอกาสหลุด 1,400 มีสูงพอสมควรครับนะคะเพราะฉะนั้นใครจะเข้าก็หาจังหวะเข้าให้ดีแล้วกันครับค่ะ